สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียวันที่22กรกฎาคม2557วันนี้เวลา6นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอินเดียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่เมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อและประเพณีตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมวันที่22กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเนตาจิสุภาพจันทรโพสนางโจโยซิดาสครุปรองเลขาธิการแห่งรัฐเบงกอลตะวันออกนายชลิตมานิตยกุลเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและภริยานาวาเอกเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงนิวเดลีนาวาอากาศเอกอนุชาผลโพกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำกรุงนิวเดลีนายประสิทธิเดชวิชิตสรศาสตร์กงสุลใหญ่ณเมืองกัลกัตตาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณเมืองกัลกัตตาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงแรมตาชเบงกอลทรงฟังบรรยายพิเศษเรื่องอินเดียและเมืองกัลกัตตามีนายชลิตมานิตยกุลเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีบรรยายเรื่องมารู้จักอินเดียกันเถอะนายประสิทธิเดชวิชิตสรศาสตร์กงสุลใหญ่ณเมืองกัลกัตตาบรรยายภาพรวมของเมืองกัลกัตตาศาสตราจารย์อมารัตยกุมารเซนบรรยายเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอินเดียศาสตราจารย์อมารัตยกุมารเซนเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2551เป็นหนึ่งใน100บุคคลที่ได้รับยกย่องจากนิตยสารไทม์ว่ามีอิทธิพลต่อโลกเมื่อปีพุทธศักราช2553กัลกัตตาอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมและศูนย์กลางการเงินการค้าในภูมิภาคตะวันออกของอินเดียมีประชากรประมาณ15ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูรองลงมาเป็นอิสลามและคริสต์ใช้ภาษาเบงกาลีและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเดิมกัลกัตตาเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอยู่ในจักรวรรดิโมกุลปลายคริสตศตวรรษที่17บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษมาตั้งเป็นสถานีการค้าจึงเกิดเป็นเมืองใหญ่ต่อมาอังกฤษเข้าปกครองจึงตั้งกัลกัตตาเป็นเมืองหลวงจนถึงคริสตศักราช1911จึงย้ายไปกรุงนิคมปัจจุบันกัลกัตตาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมอินเดียหรือเมืองแห่งความสุขการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ส่งนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยจปร.ชั้นปีที่4จำนวน34นายที่เลือกเรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของเมืองกัลกัตตา
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของภูมิภาคในกลุ่มเอเชียใต้ทั้ง7ประเทศได้แก่อินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนปาลภูฏานศรีลังกาและมาลดีฟส์สาธารณรัฐอินเดียมีบทบาทในฐานะเป็นอู่แห่งอารยธรรมมาแต่โบราณมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจึงควรเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงความเป็นมาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อและประเพณีตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในประเทศและนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในทางบวกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้การที่ทรงนำนักเรียนในร้อยมาทัศนศึกษาที่กัลกัตตานี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพของบ้านเมืองสังคมของอินเดียส่วนหนึ่งเมืองนี้อยู่ใกล้ไทยเป็นเมืองขนาดใหญ่สามารถไปทัศนศึกษาได้ในวันเดียวเวลา 9:50 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยไปศึกษาพิพิธภัณฑ์กองบัญชาการกองกำลังทหารบกภาคตะวันออกป้อมวิลเลียมนี้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนป้อมเก่าที่ถูกโจมตีและเผาเมื่อปีคริสตศักราช1756ป้อมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.1 กิโลเมตรมี8ด้าน5ด้านติดกับแผ่นดินอีก3ด้านติดกับแม่น้ำฮุกคลีปัจจุบันใช้เป็นกองบัญชาการใหญ่ของกองกำลังภาคตะวันออกของกองทัพบกอินเดียมีห้องสมุดสถานที่ออกกำลังกายและพิพิธภัณฑ์มีเรื่องจัดแสดง6ห้องได้แก่ห้องประวัติศาสตร์ประเทศอินเดียและความเป็นมาของป้อมวิลเลียมป้อมนี้ขนานนามตามพระนามของกษัตริย์วิลเลียมที่3ของอังกฤษเมื่อปีคริสตศักราช1699ในป้อมเก่ามีค่ายทหารที่อยู่อาศัยสถานพยาบาลโบสถ์ศาลโรงสินค้าและที่เก็บน้ำห้องปฏิบัติการทางทหารของอินเดียในพม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ห้องนิทรรศการความขัดแย้งเรื่องพรมแดนระหว่างจีนและอินเดียในปีคริสตศักราช1962ห้องการประกาศอิสรภาพของบังกลาเทศที่อินเดียมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1971ห้องแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเช่นบ้านจำลองชนเผ่านากาแลนด์เครื่องจักสานเครื่องแต่งกายและผ้าทอส่วนสุดท้ายเป็นห้องคลังแสงแสดงอาวุธต่างๆของอินเดียในสมัยอาณานิคมและช่วงสงครามโลกครั้งที่2และการลำเลียงกระสุนปืนขึ้นไปด้านบนของป้อมปราการต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียสมาคมเอเชียติกโซไซตี้เสนอให้รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1862เพื่อเก็บรวบรวมและจัดแสดงวัตถุมีค่าเป็นพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีห้องแสดงใหญ่ได้แก่ห้องโบราณคดีแสดงสถูปแบบต่างๆของอินเดียและรูปสลักทางศาสนาพุทธฮินดูและเซนตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเหรียญโบราณห้องศิลปะแสดงสิ่งทอผ้าชนิดต่างๆเครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องเงินงานแกะสลักไม้และงาช้างเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆเครื่องกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเผานอกจากนี้ยังมีห้องมนุษยวิทยาห้องธรรมชาติวิทยาและห้องอียิปต์แสดงมัมมี่ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปีพิพิธภัณฑ์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุนำมาแสดงให้เห็นการบรรจุในพระสถูปและประดิษฐานให้สักการะบูชาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เลือกเรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียใต้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองกัลกัตตาสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้วันที่22กรกฎาคมหลังจากเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเรียนรู้และสร้างความเข้าใจความเป็นมาของเมืองกัลกัตตาที่พิพิธภัณฑ์กองบัญชาการกองกำลังทหารบกภาคตะวันออกป้อมวิลเลียมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์สถานสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่ลอร์ดเคอร์ซอนอุปราชอังกฤษประจำอินเดียสร้างเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษและเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของอังกฤษในการเข้าปกครองอินเดีย
เริ่มสร้างเมื่อปีคริสตศักราช1901และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปีคริสตศักราช1921อาคารสร้างเรียนแบบทัชมาฮาลทำด้วยหินอ่อนสีขาวจากรัฐราชสถานสถาปัตยกรรมแบบยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรืออิตาเลียนเรเนซองส์บนยอดโดมมีรูปสลัก Angel of Victory สูง16ฟุตหมุนไปตามทิศทางแรงลมภายในอาคารมีห้องสำคัญเช่น Queen Hall แสดงรูปปั้นสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเท่าพระองค์จริงและแสดงอาวุธโบราณเดอร์บาร์ฮอลล์แสดงภาพวาดสีน้ำมันเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกาลกาตาโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษและยุโรปกาลกาตาฮอลล์แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองกาลกาตาช่วงที่อังกฤษเข้าปกครองตั้งแต่คริสตศักราช1690ถึง1911ปีสุดท้ายที่กาลกาตาเป็นเมืองหลวงของอินเดียUpper Circular Gallery แสดงภาพวาดฝาผนังภายในยอดโดมภาพชุด12ภาพเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย National Leaders Hall แสดงภาพวาดสิ่งของสำคัญของบุคคลที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพอินเดียเช่นรพินทรนาถฐากูลสุภัทรจันทราโปสและคานธีอีกส่วนสำคัญของอนุสรณ์สถานแห่งนี้คือสวนรอบอาคารมีรูปปั้นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตั้งจักรวรรดิอังกฤษในอินเดียตั้งอยู่ทั่วไปต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์รพินทราภารตีมหาวิทยาลัยรพินทราภารตีทอดพระเนตรคฤหาสน์ของตระกูลฐากูลเช่นห้องคลอดของตระกูลห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องอาหารห้องชีวประวัติห้องแสดงความสัมพันธ์ที่รพินทรนาถมีต่อประเทศญี่ปุ่นจีนและไทยแผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของตระกูลฐากูลโถงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและห้องที่รพินทรนาถถึงแก่กรรมรพินทรนาถฐากูลเป็นกวีนักเขียนนักแต่งเพลงนักวาดรูปนักการศึกษาและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของอินเดียและของโลกเกิดในวรรณพราหมณ์เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีคริสตศักราช1913สาขาวรรณคดีจากงานที่ชื่อว่าคีตันชลีรพินทรนาถเกิดที่บ้านหลังนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมคริสตศักราช1861ใช้ชีวิตเกือบกึ่งหนึ่งที่นี่และถึงแก่กรรมที่บ้านหลังนี้ในปีคริสตศักราช1941ในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการเกิดของรพินทรนาถในปีคริสตศักราช1961รัฐเบงกอลตะวันตกได้จัดบ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นมรดกแก่เมืองกาลกาตาและให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงผลงานของตระกูลฐากูลภายในบ้านเก็บรวบรวมภาพวาดหนังสือภาพถ่ายและสิ่งของที่เกี่ยวกับรพินทรนาถต้นตระกูลทายาทเพื่อนและลูกศิษย์มีห้องเก็บของที่ระลึกภาพถ่ายข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วงที่รพินทรนาถเยือนประเทศต่างๆที่หอประชุมอุทัยสังกรมหาวิทยาลัยรพินทราภารตีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพลงลาวเจริญศรีเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและให้ชาวอินเดียได้รู้จักดนตรีไทยได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีแบบเบงกอลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรพินทราภารตีโอกาสนี้มีพระราชดำรัส This year I teach my students about South Asia, especially India, and I think it's better for them to have the chance of seeing the region, the placeIt's better than I listened to my talk, and so I decided to come here because it is more convenient than going to other places. Because and Calcutta is considered a cosmopolitan city where there can be anything. We can find all the peoples and the.A lot of eminent people from India come from Calcutta. I myself, when I was young, in doing my high school
here. I study Sanskrit, and when I follow my study in Gujarat University, I still have my interest in Indology, Indian culture, and Sanskrit. So at one point I have the idea of going to further my study in Shantiniketan, because I heard that it's the place that students can expound their own idea and open up to the world. We teach students to be considerate and think of others around the world. เวลา 19:45 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมดีโอเบอร์รอยแกรนด์กาลกาตาไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเนตาจิสุภาจันทราโพสเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG2 เสด็จพระราชดำเนินจากเมืองกาลกาตาสาธารณรัฐอินเดียกลับยังประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน